รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอกับบีเบ่งกล้ามพร้อมกันหน่อยอยากรู้ว่าเฮ้ยกล้ามใครใหญ่กว่าโอ้โหโอ้เก็บเพื่องานข้างหลังมาดูสบายๆเนาะข้างหลังอ่ะมาดูแบบนิ่งๆสบายๆอ่ะมันดูง่ายอ่ะมันง่ายเกินไปอ่ะหนูเก่งท้องไว้ลูกนิดเดียวลูก CA เฮ้ย CA ตีป่ะ CA ตีตรงล่างมืออ่ะโอ้ยโอ้ยทำงานหนักมากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเปิดสนามท้ากันระหว่างแก๊งเรนเจอร์กับหนุ่มๆจากซีรีส์มาม่าโกโก้แม่มาคุมหนุ่มบารอนทีมเอของจอสกันอาร์มไวท์ชิมอนและทีมบีของลีป๊อตกายเดรกไมกับเกมแรกต่อตั้งรังเพื่อนที่ทั้ง2ทีมเนี่ยใช้ความแข็งแรงฟาดคะแนนไปได้ทีมละ1คะแนนครับและต่อด้วยเกมลูกกลิ้งวิ่งเข้าโกที่ทั้ง2ทีมสามัคคีกันสุดๆเลยครับเสมอกันจนต้องมีรอบพิเศษตัดสินทั้ง2ด่านแต่ก็เป็นทีม B นะครับที่คว้าคะแนนมาได้ทั้ง2ด่านเช่นกัน2ด่านที่แล้วเนี่ยว่าวุ่นวายแล้วนะครับยังเหลืออีก1ด่านที่ต้องลงสนามด้วยกันทั้งหมดโอ้ยจะวุ่นวายมากแค่ไหนเนี่ยเราไปดูกันต่อในเกมลูกกลิ้งวิ่งเข้าโกด่านสุดท้ายกันเลยด่านที่3ในด่านนี้นี่นะครับทั้ง2ทีมจะต้องแข่งกันเด้งท่อไปดันลูกบอลให้เข้าโกโดยรอบนี้จะไม่มีอุปสรรคใดๆจ้าวัดแค่ความเร็วล้วนๆเลยเอาละครับมาที่ด่านสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกไปนะครับด่านนี้เล่นพร้อมกันทั้งทีมนะครับแล้วก็วิธีการเล่นก็คือจะต้องเลี้ยงนะครับโดยที่เราเพิ่มระยะที่ไกลขึ้นมานะครับและคือไม่ต้องยิงเลยคุณสามารถที่จะเลี้ยงท่อนซุงนะครับจนลูกบอลเข้าโกได้เลยนะครับผมใครทีมไหนทำลูกบอลเข้าโกได้ก่อนชนะทันทีนะครับเอาละครับทั้ง2ทีมออกตัวพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วเลยครับโอ้โหไม่ครับทีมเอ็นเองข้อไปดันลูกบอลได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับส่วนทีมบีจังหวะนี้เหมือนจะดันข้อออกไปล้ำหน้าลูกบอลนะครับทำให้เสียจังหวะซะแล้วเลยครับเอาละสิลีที่เป็นหัวแถวหน้าเหวอไปแล้วนะครับดูครับตอนนี้ทีมเอเดินเครื่องเร็วแบบไม่มีสะดุดเลยครับซ้ายขวาซ้ายเอ้าซ้ายขวาซ้ายโอ้ร่วมแรงร่วมใจเป็นจังหวะเดียวกันสุดๆเลยครับบอลเข้าโกไปแล้วเลยครับชนะในด่านนี้ไปอย่างขาดลอยเลยครับแม่มาเครื่องติดได้คะแนนเอาในด่านสุดท้ายสักทีนะครับคุณเลี้ยงลูกได้ดีมากพอเรารวมตัวกันเราถึงชนะ เล่นแยกมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบครับอ๋อคือมันต้องครบไงด่านนี้นะครับทีม A รับเพิ่มไป1คะแนนสรุปคะแนนเกมลูกกลิ้งวิ่งเข้าโกด่านแรกทีม B ชนะในรอบตัดสินรับไป1คะแนนด่าน2ทีม B ก็ยังชนะในรอบตัดสินอีกเลยครับรับไป1คะแนนส่วนด่าน3ทีม A ตามมาลบคำสาปคว้าคะแนนจากเกมนี้ไปจนได้1คะแนนจ้าทีม B ก่อนนะครับได้ไป2คะแนนคือยังไงครับมันยากง่ายยังไง2ด่านแรกก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เอาจริงนี่ขนาดยังไม่ได้พูดเลยจะพูดเหรอจริงเหรอคือเล่นแบบอันตะกี้เซฟแรงเลยไหมเซฟแรงมากกลัวว่าแบบเดี๋ยวไม่มีหลายเกมเดี๋ยวจะไม่ไหวอ๋อนะครับด่านไหนยากสุดด่าน2ด่านที่แบบว่าต้องข้ามสิ่งกีดขวางใช่ครับหรอเพราะมันต้องกระแทกหลายรอบแล้วเราเป็นเขาเรียกหางเสือใช่ไหมใช่หางเสือมันต้องควบคุมแล้วก็จุกเลยยิงเลยยิงเลยไหมต่อไปอยู่ข้างนอกต่อไปอยู่ข้างนอกโย่หนึ่งโย่1 2ไปแล้วก็เข้าไปอย่างสวยงามครับลูกนี้โอ้โหจะไม่เข้าได้ไงล่ะก็ดูความเต็มที่ของพวกเขาก่อนสิครับล้มไม่เป็นท่าหน้าขมำครับซึ่งตอนนี้หมอนลองสุดไปแล้วนะทีมเอเป็นไง1คะแนนได้มาเกมสุดท้ายเล่นแบบเล่นเอาใจจอยจอยแบบว่าใจจอยฟิลไม่ดูแบบเกมฟุ๊
ุกเหรอใช่คุกแพ้เหรอหรือว่าอะไรแต่ว่าสุดท้ายด่านสุดท้ายนี่ต้องให้เครดิตใครที่แบบเลี้ยงทีเดียวแบบม้วนเดียวจบเลยอ่ะทุกคนคือทุกคนทำได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดดีสุดก็ต้องคนแรกเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเห็นทิศทางอยู่คนเดียวไงคนนั้นก็คือไว้ไว้มาที่สามรอบเลยนี่เอออะเกมนี้ทำได้ดีถือว่าคะแนนรวมตอนนี้ยังสูสีกันอยู่นะครับไปดูเกมต่อไปดีกว่าผมบอกเลยแต่ละเกมใช้แรงล้วนๆเกมต่อไปคุณก็จะต้องแข็งแรงดังนั้นฮึบเข้าไว้นะฮะเกมต่อไปจะเล่นยังไงไปดูกันเลยและคะแนนรวมในตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมก็ตามกันมาติดๆทีม B ของลีป๊อตกายเดรกไมค์นำทีม A ของจอสกันอาร์มไวชิมอนอยู่เพียง1คะแนนเท่านั้นจะตามทันหรือนำต่อไปวัดกันที่เกมต่อไปที่ต้องใช้ทั้งความแข็งแรงและความสามัคคีอีกแล้วอุ้ยกติกาเกมยกเพื่อนเคลื่อนที่แต่ละทีมจะต้องเลือกตัวแทนออกมา1คนนะครับแล้วก็นอนราบทาบไปกับเชือก2เส้นโดยสมาชิก4คนที่เหลือเนี่ยนะครับจะต้องช่วยกันดึงเชือกเพื่อให้เพื่อนเนี่ยลอยตัวขึ้นมาและควบคุมทิศทางเพื่อไปทำภารกิจในแต่ละด่านแต่ต้องระวังให้ดีนะครับไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะพื้นไม่อย่างนั้นจะถือว่าจบเกมในด่านนั้นทันทีแต่เราก็ยังใจดีนะครับให้สิทธิ์หยุดเวลาเพื่อพักเหนื่อยได้ทีมละ2ครั้งครั้งละ20วินาทีแบบนี้แต่ละทีมก็ต้องวางกลยุทธ์ให้ดีล่ะเย้เอาละครับมาเล่นเกมกันต่อดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยโหเกมแต่ละเกมของเรานะครับเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความแข็งแรงหมดเลยนะครับมาถึงเกมนี้เช่นเคยครับความแข็งแรงเหมือนกันแต่เป็นความแข็งแรงของแขนก่อนอื่นอยากเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้ยนี่ไง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 ดีดีดีขอเอาเบ่งกล้ามโชว์หน่อยได้ไหมเอกับบีเบ่งกล้ามพร้อมกันหน่อยอยากรู้ว่าเฮ้ยกล้ามใครใหญ่กว่าโอ้โหโอ้เจ็บเพื่อเจ็บเพื่อไม่มีกล้ามอาจจะแปลว่าเอ้ยแข็งแรงก็ได้คือแรงเยอะแต่ว่ามันกล้ามไม่ได้ขึ้นเฉยอ่ะเกมนี้แบ่งเป็น2ด่านด้วยกันซึ่งในแต่ละด่านจะต้องมีคนที่มานอนให้เพื่อนเนี่ยใช้เชือกแล้วก็แบกคนเดียวกันได้ไหม2ด่านไม่ได้ครับผมด่านแรกนี้นะครับต้องคาบช้อนเพื่อตักลูกปัดจากถาดค่อยๆลำเลียงไปใส่ในโหลภายในเวลา2นาทีครึ่งทีมไหนสะสมลูกปัดได้มากกว่าก็ชนะไปด่านที่2ต้องเรียงตัวอักษรเป็นคำว่า School Rangers ตามตำแหน่งให้ถูกต้องโดยมีโอกาสหยิบได้ครั้งละ2ตัวอักษรเท่านั้นนะครับทีมไหนทำเวลาได้เร็วกว่าก็ชนะไปด่านแรกใครเป็นคนนอนให้เราไปนอนไหมอย่าเลย จอดเฉยๆล่ะคือถ้าบอกตรงๆถ้าจอดนอนเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เครนแรงคุณไม่น่าเอาอยู่ด่านแรกให้การนอนให้การนอนด่านที่2ใครชิมอนฝั่งนี้ล่ะคนแรกที่จะเป็นคนนอนเด็กเด็กใครน้ำหนักน้อยสุดต่อให้เวลารอบแรกฟ้อนรอบสองพี่กายโอ้โหอะไรมันจะได้ไหมกล้าหรือเปล่า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 เราแรกฟ้อนรอบสองพี่กายกล้าป่ะคนแรกใครนอนกูนอนเกม2ไม่ว่าเด็กรอบแรกเด็กมีทาเลนต์ในการแบบว่าใช้ปากเก่งเป็นคนปากเก่งไม่เดี๋ยวควบคุมอะไรได้ดีเกมนี้จะต้องเล่นทีละ1ทีมดังนั้นนะครับเป่ายิงฉุบจ้ะใครมือใหญ่ป๊อตป๊อตมือใหญ่ป๊อตป๊อตมือใหญ่วันนี้จะเป็นวันของเราอ่ะมากับมือกันเดี๋ยวก่อนขอให้เทียบขนาดมือนะทุกคนยังยิงยาวปากเป่ายิงฉุบยิงฉุบแล้ววิ่งฉุบยิงฉุบเราเล่นอะไรชนะเราเล่นหลังสิเราเล่นก่อนเลยล่ะแต่ละคนปากแจ๋วขนาดนี้แล้วฝีมือจะเจ๋งขนาดไหนเนี่ยมาดูกันต่อช่วงหน้านะครับสามัคคีกันเข้าไว้ล่ะกลับมาอยู่ในรถโรงเรียน School Rangers ในสมรภูมิการปะทะกันระหว่างแก๊ง Ranger กับหนุ่มๆจากซีรีส์มาม่าโกโก้แม่มาคุมหนุ่มบาร้อนบอกเลยนะครับว่าเกมของเราใช้พลังร่างกายอย่างเดียวไม่ได้จะต้องใช้พลังความสามัคคีอีกด้วยเข้าสู่เกมที่3ของการแข่งขันกันครับกราฟพลังของแต่ละคนเนี่ยจะยังล้นอยู่หรือเปล่าไปวัดกันในเกมนี้เลยเอาละครับตอนนี้ทีม B ประจำที่แล้วนะครับเคลมไว้ว่าคุณเดรกสัตบุตรนั้นใช้ปากเก่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถนะครับคาบนะฮะลูกปัดเนี่ยไปใส่โหลได้ทั้งหมดกี่ลูกด้วยกันนะครับพร้อมนะทีม B รวมพลังกันยกเดรกเหมือนเดรกตัวเบามากแล้วครับโอ้โหแข็งแกร่งจริง
ส่วนเดรกก็รีบตักลูกปัดแล้วไปโอ้โอ้สั่นเวอร์สั่นเวอร์ครั้งแรกอาจจะยังดูไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแต่ก็ตักขึ้นมาได้เยอะอยู่นะไว้หลังไว้ก็ได้นะมือพันรอบ2ก็ดูจะคล่องขึ้นแล้วครับตักได้ไวตักได้เยอะด้วยเลยครับงานข้างหลังมันดูสบายๆเนาะข้างหลังอ่ะมันดูแบบนิ่งๆสบายๆอ่ะมันดูง่ายอ่ะมันง่ายเกินไปอ่ะแม่คนที่รับบทหนักน่าจะเป็นกายกับปอนเลยครับที่ต้องคอยควบคุมทิศทางให้เดรกด้วยนะครับส่วนลีกับไมค์ที่อยู่ข้างหลังครับเห็นนิ่งๆแต่ก็เกรงช่วยเพื่อนอยู่ใช่ไหมอีกหนึ่งคนที่รับบทหนักมากก็คือเดรกนี่เลยครับตักเอาตักเอาครับอ้าวเด้งแบบนั้นเนี่ยลูกปัดก็กระเด็นไปหมดดิโอ้ยแต่ก็ไม่ทำให้เดรกหมดความตั้งใจนะครับปัดแล้วก็วางอย่างเบาเลยล่ะทีนี้ถ้าเหนื่อยยกมือบอกไม่ไหวนะพักได้ตอนนี้เหมือนเดรกจะตักวืดหลายทีแล้วนะครับเอ้าถ้าไม่ไหวก็พักก่อนได้นะแล้วช้อนเป็นช้อนอ่อนๆด้วยช้อนเด้งพอทับพีทับพีได้ปะเริ่มมีเทคนิคเอียงหน้ารับองศาตักแล้วครับแม่แล้วก็วางได้อย่างไม่พลาดแล้วเลยครับอยู่ตัวแล้วล่ะเกรกก็ยังไม่ย่อท้อนะครับตักได้ตักดีตักต่อไปเรื่อยๆครับโอ้ไม่พักเลยอ่ะนี่เราให้สิทธิ์พักได้2ครั้งนะไม่มีใครพักเลยอ่ะกับป๊อปก็ยังดูชิลมากเลยครับคนที่ดูท่าทางจะไม่ไหวเนี่ยน่าจะเป็นลีกับไมค์ซะมากกว่านั้นเนี่ยโอ้ยพักก่อนไหมใช้โควต้าใช้โควต้าใช่ไหมใครจะใช้ใช่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 มาพักพักและทีม B ก็ขอใช้สิทธิ์พักสักหน่อยครับอ่ะได้20วินาทีนะเหนื่อยไหมเด็กเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเหรอเฉยๆมากคนแบกเหนื่อยไหมเอาละครับได้พักชักพลังแล้วก็มาตั้งหลักตักกันต่อครับเทคนิคการตักของเดรกนี่ดูจะแผ่วๆขึ้นเรื่อยๆนะครับปาดลูกปัดขึ้นมาไปเลยนะครับสุดๆจริงๆครับบอสกับกายที่บังคับทิศทางให้เดรกนี่ก็ดูเหมือนจะเริ่มล้าแล้วหรือเปล่าครับเปล่งจนกล้ามขึ้นแล้วเนี่ยเป็นไงจบเกมคอเคล็ดเลยความมุ่งมั่นนี่ต้องยกให้เดรกเลยนะครับถึงจะตักเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเนี่ยนะครับเวลาไม่หมดก็ยังไม่หยุดตักละเอ้าโอ้ยเส้นเลือดขึ้นคอเก่งเพราะว่าเราแบบไม่ทำกลมงานไม่ได้ไงมันต้องใช่ไหมแม่แอร์ระหว่างนี้ทีมเอ็กก็จดจำเทคนิคเพื่อเอาไปใช้บ้างแล้วนะครับโอ้โหกายกับบอสแข็งแรงมากครับควบคุมเชือกพาเดรกไปใกล้ฐานลูกปัดแบบใกล้สุดๆเลยนะครับแถมยกตัวลอยเลยครับดูครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเข่าไว้เดรกก็ยังตักเทยาวไปยาวไปเฮ้ยคอนี่เหมือนจะเกรงครับแต่ก็ดูพลิ้วอย่างชิลเลยเชียวโอ้ยทำไมดูเมื่อยจังวะโอ้โหอันนี้รอบนี้เยอะมากกับไมค์ก็ยืนยิ้มรอเลยเนี่ยดูครับบล็อกกระจอกมากเลยจริงไม่ต้องพูดอะไรก็ไม่ทำให้เดรกสะทกสะท้านได้อีกแล้วนะครับโอ้โหตักจนหมดเวลาได้ลูกปัดไปเยอะเหมือนกันนะครับทีมเอตกที่นั่งลำบากอีกแล้วผมบอกแล้วว่าผมมาปาดเองเหนื่อยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันต้องแบบบาลานซ์เพื่อนเหมือนจะนิ่งๆอ่ะแต่คือแบบเดี๋ยวดูดิต้องบาลานซ์อยู่นิ่งๆพูดถึงทีมต่อไปหน่อยธรรมดาเราชนะอยู่แล้วแต่ว่ามันจะยกลงมากไม่ได้เพราะว่าเห็นป่ะมันจะต่ำลงไม่ได้ยังไงเอาลงเลยโอ้ยข้างหน้าเขาอย่างงี้มันล็อกไม่ได้อ่ะไหนลองก่อนลองยกให้อย่างงี้เพราะมันเกยข้อข้างหน้าพี่อาร์มอยากลองเพราะมันจะลงได้เตี้ยไงอยากมากโอ้ยอยากมากเบรกมันต้องเอาลินไว้ตรงไหนอ่ะกันงงกันงงอ่ะมันลำคาญไปหมดเลยมันต้องอยู่ข้างใต้หรือว่ามันต้องอยู่ข้างบนหรือว่ามันต้องอยู่ไหนข้างบนข้างบนเหมือนไอ้นี่เลยคุณหมอตรวจคอเอาละครับตอนนี้ทีม A ประจำที่แล้วนะครับผมต้องบอกว่าทีม A เนี่ยได้เปรียบหลายอย่าง
อย่างแรกก็คือคนที่ไปนอนนะครับตัวเล็กก็คือน้องกันเนี่ยน้ำหนักเบาก็จะง่ายกว่าและอีกอย่างนึงก็คือว่าได้เห็นทีม B เล่นไปแล้วดังนั้นเขาก็จะรู้เทคนิคแล้วก็รู้วิธีการเรียกว่าได้เปรียบหลายอย่างเลยนะครับเอาใหญ่เลยพร้อมนะ2นาที30วินาทีนะครับทีมเอกก็สามัคคี4แรงยกกันขึ้นอย่างง่ายดายเลยครับกันนี่น่าจะมีปัญหากับการตัดสลมังเนี่ยโอ้ยทุลักทุเลไม่ไหวเอ้าสู้ไหมสู้ไหมเจ้าหนูใครบอกมันเมื่อยๆมาอย่าเพิ่งมองบนเออมองลงมาตักก่อนบอกคอตักไปได้3ทีครับความเมื่อยก็เริ่มถามหากันแล้วล่ะครับแม่เพื่อนๆอีก4คนก็ช่วยกันสุดฤทธิ์ครับแม่พยายามย่อนเชือกลงต่ำให้กันตักได้ง่ายที่สุดเลยครับปากจะไม่ว่างครับแต่ก็ยังพูดได้ตลอดนะแม่เอ็นดูหนูเก่งท้องไว้ลูกนิดเดียวลูกจอสยังยิ้มได้เลยครับแต่3คนที่เหลือเนี่ยยังยิ้มอยู่ไหวไหมเนี่ยตักแต่ละครั้งเนี่ยเรียกว่าลุ้นทั้งสนามเลยครับทำไมมันต่างจากรอบที่แล้วจังเลยล่ะเนี่ยทำไมไหวบอกครับยิ่งตักผ่านไปเท่าไหร่นะครับกันก็ยิ่งเกรงมากเท่านั้นแหละครับแต่ก็ยังมีสปิริตเกินร้อยนะครับไม่ขอพักเลยครับยิ่งตักอยู่หลายทีถึงแม้จะได้น้อยนะครับแต่ก็สู้ไม่ถอยโอ้ไม่เป็นไรนะส่วนหัวเนี่ยว่าเกรงแล้วนะครับส่วนขาเนี่ยเกรงกว่าอีกโอ้ยคาดจะยากไปไหมเนี่ยแล้วมือจะลงพื้นแล้วมือจะลงพื้นเอามือไพ่หลังไว้มือไพ่หลังไว้มือจะลงพื้นไปหลัง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 เลยนอกจากทุกคนลุ้นแล้วนะครับทุกคนยังห่วงอีกด้วยนะครับแต่กันก็ไม่พักเลยครับขอโซโล่เดียวยาวไปเลยเรามาหน้ามันเยอะหน้ามันเยอะหลังๆนี่เริ่มได้เยอะแล้วนะครับว่าแต่เครื่องติดตอนท้ายแบบนี้ก็ต้องเร่งเครื่องกันหน่อยแล้วถอดใจเถอะกันแม่ฮันลีเพื่อนรักบอกให้ถอดใจครับแต่ก็เหมือนจะเป็นไฟสุ่มให้กันยิ่งสู้ขึ้นไปอีกครับแม่จอสก็ยังยิ้มเอายิ้มเอาโอ้ยส่วนคนอื่นเนี่ยก็จริงจังไม่ไหวครับสู้ตายจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับเดี๋ยวรอลุ้นจำนวนลูกปัดเอาก็แล้วกันเนอะเด็กบอกไม่เมื่อยได้ไงมันเมื่อยมากโอ้ยทำไมดูเมื่อยจังวะเฉยๆมากเฉยๆมากเป็นเลือดคอพี่อ่ะขึ้นหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเจ้าของตำนานนะเก่งกีเดซิกาแต่หลังๆเริ่มเร็วนะเริ่มจับจังหวะได้ดีขึ้นคือเมื่อยนะเมื่อยแต่ไม่พักใจเขาสู้ไงใจเขาได้ท้องมันตองเสียงแค่เสียงมันเริ่มสั่นพอเขาไม่ได้แต่ใจเขาได้อ่ะเก่งมากด่านที่2ในช่วงหน้าบอกเลยว่ามีทั้งทีมที่3เมื่อกี้คือพลังและทีมที่3เมื่อกี้คือพังโอ้ยรถระเวียนกูเรนเจอร์รถระเวียนกูเรนเจอร์ไลท์ชอปพูสนับสนุนโดย
นมเปรี้ยวดัชมิลประโยชน์ดีๆให้คุณทุกวันสวัสดีครับผมม่อนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับม่อนในช่วงไลฟ์โชว์ภูมินะครับผมซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าผมเนี่ยไปเจอน้องคนนึงที่ตึกใช่ไหมครับแล้วเขาเนี่ยอยากให้ผมสอนขี่ม้าซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าปกติเนี่ยก็ขี่ม้าอยู่รอบๆบ้านนะครับก็เลยนัดน้องมาที่สนามขี่ม้านะครับวันนี้นะครับแน่นอนว่าน้องต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนนะครับผมและตอนนี้น้องพร้อมแล้วนะครับไปเจอกับน้องกันเลยครับและนี่นะครับผมก็คือน้องบุ๊กนะครับสวัสดีครับพี่ม่อนสวัสดีครับน้องบุ๊กครับทำไมถึงอยากขี่ม้าครับเรื่องขี่ม้าเนี่ยนึกถึงพี่ม่อนคนแรกเลยเห็นพี่ม่อนบอกว่าปกติขี่ม้ารอบบ้านใช่ไหมใช่ครับผมนี่ขี่ไปใจตลาดน้องเราขี่ปกติขี่ยังไงเราขี่ยังไงเอาใช่โอเคแล้วทำไมถึงอยากขี่ม้ามันเหมือนได้เสริมบุคลิกร่างกายครับผมแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยถ้าพร้อมแล้วจะเสียเวลากันเลยครับไปลุยกันเลยดีกว่าเวลาตบเนี่ยเหมือนเป็นการชมเขาเวลาเขาทำดีก็ตบ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 โอเคครับวิธีจับบางเหียนนะครับบุ๊กคือเราจะไม่จับแบบกำทั้งมืออย่างนี้เราจะเอานิ้วก้อยเนี่ยสอดไปข้างล่างเพื่อเวลาจับมันจะมั่นคงกว่าใช่นั่นแหละครับแล้วก็เวลาจับเนี่ยปล่อยให้เขาสบายๆแต่ว่ายังคงคอนแทคกับเขาอยู่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาหมดเลยหรือว่าไม่ใช่ว่าตึงเกินไปให้มันพอดีพอดีก็เปิดประสบการณ์มากครับพี่ม่อนสนุกแถมได้เหงื่อได้ออกกำลังกายด้วยครับการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแต่ถ้ามีตัวช่วยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยมีตัวช่วยมาให้น้องบุ๊กครับอะไรเหรอครับนี่เลยครับนมเปรี้ยวดัชมิล 0% แบบกล่อง UHT รสธรรมชาติครับก็เพราะว่านมเปรี้ยวดัชมิล 0% แบบกล่อง UHT รสธรรมชาติน้ำตาลน้อยแถมไขมัน 0% กินหลังออกกำลังกายแบบนี้ไม่รู้สึกผิดด้วยพร้อมคุณประโยชน์จากวิตามินดีที่มีส่วนช่วยทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยที่สำคัญหาซื้อได้ที่ 7-Eleven, Lotus, Big C, Top และร้านค้าทั่วประเทศสะดวกและได้คุณประโยชน์สุดๆไปเลยวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสโมสรขี่ม้านะครับ Horse Master นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ดีๆให้เราขี่ม้าในวันนี้นะครับและวันนี้เวลาไลฟ์ของพวกเราหมดลงแล้วนะครับพวกเรา2คนต้องขอตัวม้าไปก่อนนะ ลาไปก่อน ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับยังอยู่ในรถโรงเรียน School Rangers กับการแข่งขันเกมยกเพื่อนเคลื่อนที่ในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับทีมบีของลีป๊อตกายเดรกไมค์ทำผลงานได้อย่างดีในด่านแรกเลยครับส่วนทีมเอของจอสกันอาร์มไวท์ชิมอนที่น่าจะชะล่าใจไปสักหน่อยแล้วนะครับทำให้รับมือกับการตักลูกปัดได้ไม่ดีนักนะครับยังมีอีกด่านให้แก้ตัวมาแต่จะกู้หน้าหรือขายหน้ากว่าเดิมเนี่ยไปดูกันต่อเลยต่อนะครับด่านนี้กติกาคล้ายๆเดิมเลยนะครับจะต้องแบกเพื่อนนะครับด้วยเชือกเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยคุณจะต้องไปหยิบตัวอักษรนะครับผมไปต่อให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับโดยประโยคที่คุณจะต้องต่อก็คือ School Ranger สะกดกันได้อยู่แล้วเนาะ School Ranger นะครับเราเลยเพิ่มความยากต้องผวนนะครับเป็น Super Ranger ใช่ถูกอันนั้นก็ยากไปเอา School Ranger ปกตินี่แหละนะฮะทีมไหนต่อให้ถูกต้องนะครับโดยใช้เวลาน้อยที่สุดจะชนะไปเร็วทันทีนะครับครับผมแป๊บนึงนะเฮ้ยแอบไม่ยินดีว่ะเฮ้ยแอบอะไรครับมันไม่มีแอบเดี๋ยวรอทีมมึงเล่นบ้างไว้ก็ทำเลยหยิบได้ครั้งละ2ตัวอักษรนะครับทีมบีก็ยังแข็งแรงยกลีขึ้นพลวดเดียวแล้วครับแต่เดี๋ยวนะมีแอบเบอร์อยู่เหมือนกันแล้วนะครับแต่ลีก็รีบเก็บอาการพุ่งเข้าใส่อย่างร่าเริงครับมาจ้าเอ็นข้างหน้าอายอยู่ขวามือสองสองสองมา CA เฮ้ย CA สีป่ะเอ็นสีตรงล่างมืออ่ะโอ้ยโอ้ยนี้ก็ยังสามัคคีกันดีทีเดียวครับพูดสื่อสารกำกับการเล่นย้ำให้ลีอีกทีแล้วครับกายนี้แทบจะก้มลงไปชี้อยู่แล้วเชียวเอชอยู่ไหนจ้าขวาไหนวะโอ้โหทีมนี้คิดมาอย่างดีครับค่อยๆวางตัวอักษรต่อกันจะได้ไม่สับสนครับแม่เฉียบจริงๆเลยครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
โอ้ L นี่เป็นไรวะ L L L ผิดด้านไปกลับกลับขวาไวแต่ขวาไปผิดตัวนะครับดูตัวเจเป็นตัว L ซะงั้นล่ะเฮ้าเอาขาขากูขึ้นขากูน่าจะแต่ขาเนี่ยจะติดพื้นอยู่แล้วเอาเอาเอาช่วยกันดูแลขาและเข่าให้ลีด้วยล่ะใช่ S มา T S มา S มาไหนวะถูกยกไปแล้วก็ยกมาหลายทีนะครับก็อาจจะมีมึนไปบ้างแล้วนะโอ้ยและตอนนี้ก็เหลือแค่2ตัวเท่านั้นแหละครับอาขวามืออาขวาบนกายนี่เรียกว่าขัดใจเลยครับนี่เนี่ยจิ้มเข้าให้เลยครับแม่ถ้าหยิบแทนได้เนี่ยคงหยิบไปแล้วมั้งเอ้าใจเย็นๆกับเลกันหน่อยเล่นนี่เต็มแม็กซ์แล้วเรียกตัวอักษรได้ถูกต้องแล้วนะครับก็ต้องมาตรวจฐานความเรียบร้อยกันสักหน่อยเข้มงวดขึ้นมาเชียวนะพวกเรนเจอร์ถือว่าทีม B เนี่ยทำเวลาได้เร็วเลยทีเดียวนะครับแทบไม่มีติดขัดอะไรเลยเลยครับมีหยิบตัวอักษรผิดไปครั้งนึงแต่ก็รีบแก้ไขอย่างรวดเร็วเลยครับแบบนี้แผนของทีม A ที่ให้ทีม B เล่นก่อนเพื่อหวังจะดูเทคนิคเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะได้ผลอะไรแล้วหรอกมั้งครับแม่น่าจะไปเพิ่มความกดดันซะมากกว่าด้วยโอ้ยเอ้าสู้ๆเด้อไม่อยู่ไหนอยู่ไหนอะไรนี่ขวาขวาไหนวะ T S นะ S มาไหนวะตาลายไม่อยู่ไหนมันไม่หาข้างบนก็มองไม่เห็นไม่ใช่อะไรมันตาลายกูก็ยกโยกชี้มึงเฮ้ยตีเอ็นตีป่ะเอ็นตีตรงล่างมึงอ่ะโอ้ยโอ้ยเขี่ยมาให้หน่อยเดี๋ยวมันไกลเกินไปมาเขี่ยให้หน่อยจะได้ไม่อยากเขี่ยเองไงไม่เขี่ยเขี่ยเองนะไม่เขี่ยให้ไหมเขี่ยเขี่ยเขี่ยไม่เขี่ยเขี่ยเขี่ยเองนะมันไกลไปไอ้มันออกไปนู่นไงพี่ดีหยอกเข้ามาหน่อยมันอยู่ตัวล่างอ่ะตัวล่างอ่ะไม่ต้องมาเนียนเปิดโคตรเหลี่ยมสงสารนะดูดิดูไม้หลังเขาดิไม้หลังเขาอ่ะกันชิมอนอ่ะดูทำงี้ทำงี้มึงกูทำอยู่จิ๋วแต่แถวจิ๋วแต่แถวทำงี้มันไม่เหลือโดนไปเราคุยกันเนี่ยคุณบอกว่ารอบสองเนี่ยชิมอนจะเป็นคนนอนครับแล้วทำไมอยู่ดีอาร์มถึงมาเป็นคนนอนผมน้ำหนักเบามากเออหรอรอบนี้ทีม A มาฟอร์มใหม่ครับอาร์มนี่แทบไม่ได้มองครับหยิบตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็เพื่อนเนี่ยโอ้โหยกไปอย่างรวดเร็วเลยครับไปก่อนไปก่อนโอ้โอ้โอ้เอฟไม่เอาเอฟไม่เอาอาร์มใช้วิธีการหยิบมาวางไว้ก่อนนะครับแต่ก็ได้ตัวอักษรที่ผิดมาครับแม่แถมไม่ได้เรียงอีกด้วยนะครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สับสนมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอเอสโอเอสโอเอสโอโอเอาเอาแต่ระวังเกมจะเดินเร็วไปนะรอเพื่อนด้วยเอสซีเฮดยังไม่ได้เรียนตัวอักษรนะครับคงจะรอเอามาให้ได้ครบก่อนเลยครับก็เริ่มจะร้นครับคนยกก็โอ้โหเริ่มจะเมื่อยเลยครับเอายังไงดีล่ะทีมนี้เนี่ยทำงานหนักมากเอา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 ดูเพื่อนข้างหลังด้วยกันจะไม่ไหวแล้วโอ้โหยกขาลอยเลยข้างหน้าช่วยด้วยอะไรอีกอะไรอีก E E N N N I นะดูเหมือนว่าวิธีนี้นะครับจะทำให้เสียเวลากว่าที่คิดนะครับเพราะไม่ได้เรียงตั้งแต่แรกเลยไม่แน่ใจว่าขาดตัวอักษรตัวไหนไปบ้างเลยนะครับสถานการณ์ส่วนหน้าวันหน้าเป็นห่วงแล้วนะครับสถานการณ์ส่วนหลังน่าเป็นห่วงกว่าอีกโอ้ยและเมื่อเริ่มเรียงเป็นคำนะครับอาร์มก็เริ่มเห็นว่าขาดตัวอักษรไหนไปบ้างนะครับเออให้อาร์มเลือกจะขวาบ้างเอาโอเปลี่ยนที่ H เอาเหลือ L แล้วต้องมาตามเก็บตัวอักษรครั้งละ1ตัวแล้วครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยต้องเร่งความเร็วให้การยกแล้วเร็วๆๆๆนี่พี่อาร์มนี่ต้องมีทําอยู่ไหวก็ยังมีสติดีนะครับแต่คนที่สติกระเจิงเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้นี่แหละครับเอาล่ะครับเรียงตัวอักษรครบแล้วก็ต้องตรวจตราความเรียบร้อยอย่างรวดเร็วครับงานหนักมากข้อดีของทีม A นี่คือการเคลื่อนที่การยกแบบรวดเร็วว่องไวนะครับแต่ด้านไปเสียเวลาตอนเรียงตัวอักษรนี่แหละครับที่หยิบมาผิดบ้างถูกบ้างไม่ครบบ้างบวกลบกันแล้วเนี่ยนะครับจะได้เวลาเท่าไหร่ต้องไปลุ้นกันแล้วล่ะอุ้ยกูถามเสาหลังกูหน่อยเฮ้ยเป็นไงบ้างทุกคนอยู่นี่เสาหลังอ่ะไอ้กันกับชิมเมอร์น่ะโอ้โหคือหนักเหรอยังไงเสาเข็มคุณขนาดเขาบอกว่าขาจะเบาใช่ป่ะรู้สึกเหมือนข้างหน้าเหมือนกันนะการหนูไม่มีแรงค่ะมีการถึงขั้นแบบโอ้โหอย่างนี้เลยเมื่อกี้เย้ เอาละครับเดี๋ยวเรามาประกาศผลคะแนนกันแล้วนะครับตะกี้เล่นไปแล้วดูจากสายตาก็อาจจะเอ้ยคาดเดากันไปนะครับว่าทีมไหนทำได้ดีกว่านะครับผมอ่ะเกมแรกนะฮะเกมคาบลูกปัดนะครับคิดว่าทีมไหนทำได้ดีกว่าทำได้เยอะกว่าคุณคิดว่าทีมนู้นเหรอใช่ครับผมคิดว่าทีมผมทีม A
ทำไม่ได้ทั้งหมดนะครับลูกปัดนะฮะจำนวน42ลูกครับโอ้เยอะนะเยอะเลยนะทีมนี้ไม่เกิน30ส่วนทีม B นะครับเดรกนะครับที่บอกว่าปากแจ๋วเนี่ยดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ได้แค่69ลูกครับสวยเลยสวยเลย69ลูกนะครับดังนั้นในเกมแรกนะฮะทีม B รับเพิ่มไปอีก1คะแนนนะครับมาถึงด่านที่2นะครับนี่เป็นเรื่องของเวลานะครับต้องบอกว่าโอ้ใกล้เคียงกันมากคิดว่าใครทำได้เร็วกว่าฝั่งนู้นเขาครับจริงเหรอทีม A ทำเวลาไปได้นะครับผม1นาที18วินาทีส่วนทีม B ทำไปได้1นาที15วินาทีอ่ะถูกต้องคือพี่ผมทั้งเล่นเกมทั้งผมทั้งนับเวลาด้วยคือผมคำนวณคำนวณไว้ไหมว่าจะแพ้วันนี้ยังครับยังเหลืออีก2เกมอ๋อโอเคโอเคนะส่วนเกมนี้นะทีม B รับเพิ่มไปอีก1คะแนนทีม B ตอนนี้คะแนนโดยรวมเนี่ยคะแนนคุณนำโด่งเลยนะแล้วอีก2เกมเราจำเป็นต้องเล่นไหมพี่ไม่เล่นพี่แพ้นะคือรู้สึกว่ายังไงก็ชนะถามจอร์ดหน่อยแล้วกันคือคนที่น่าสงสารเนี่ยเรนเจอร์เนี่ยมันไม่น่าสงสารหรอกเพราะมันปากแจ๋วอยู่แล้วแต่คนที่สงสารแล้วไม่ได้พูดเลยคุณจอร์ดเวอาฮะผมเชื่อว่ายังชนะได้คุณคิดว่ามันจะสามารถเผ็ดกลับมาได้เลยไหมกลับได้ครับได้เผ็ดชิมอนดีกว่าอันนี้คือเป็นการที่แบบว่าอ่อนไว้ก่อนไงพี่ไว้บอกอีก2เกมเดี๋ยวเจอกันด่านแรกทีม B ชนะไปยังขาดลอยส่วนด่านที่2ทีม B ก็ยังชนะไปแบบเฉียดฉิวรับคะแนนจากเกมนี้ไปเต็มๆ2คะแนนคะแนนรวมในตอนนี้นะครับทีม B ของลีป๊อดกายเดรกไมค์เริ่มนำไปกว่าเท่าตัวแล้วเลยครับเอาละสิทีม A ของจอสกันอาร์มไวชิมอนจะต้องกวาดคะแนนจากเกมที่เหลืออยู่มาให้ได้ทั้งหมดนะครับจะได้สู้ต่อหรือพอแค่นี้เกมหน้ารู้แน่พักการใช้แรงไปใช้การลุ้นแทนในเกมหน้าบอกเลยว่าหวาดเสียวสุดๆ Rotorian Cool Rangers Rotorian Cool Rangers อยู่ในช่วงสุดท้ายของ Rotorian School Rangers ในสนามการแข่งขันของแก๊ง Ranger กับหนุ่มๆจากซีรีส์ Mama Gogo แม่มาคุมหนุ่มบารอนเรื่องหนึ่งของการแข่งขันผ่านไปแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ทีม Ranger ที่มีจอสพ่วงอยู่ด้วยเนี่ยจะต้องเร่งเครื่องทำคะแนนถ้าไม่อยากแพ้3เกมที่ผ่านมานะครับใช้แรงกันไปเยอะแล้วนะครับมาผ่อนการใช้แรงกับเกมนี้กันสักหน่อยถึงจะใช้แรงกายไม่เยอะนะครับแต่แรงสามัคคีก็ยังจำเป็นอยู่แล้วนะครับเอ้ามาไปดูกันต่อในเกมที่4กันเลยกติกาเกมถอดไว้นำใช้แต่ละทีมจะต้องนอนหงายหันปลายเท้าเข้าหากันเป็นวงกลมใช้เท้าช่วยกันประคองกะละมังที่ใส่น้ำเอาไว้จากนั้นจะต้องถอดถุงเท้านะครับมีสิทธิ์ถอดได้ครั้งละ1คนและทีละข้างเท่านั้นถอดถุงเท้าวนกันไปต่อเรื่อยๆจนครบนะครับโดยถ้าหากทำกะละมังความก็จะถือว่าจบเกมทันทีนะครับและทีมไหนถอดถุงเท้าได้ครบในเวลาที่น้อยกว่าก็ชนะไปเกมต่อไปที่วันนี้เราจะเล่นกันเนี่ยนะครับโอ้โหมันก็คือจะบอกว่าไม่ใช้แรงเนี่ยมันก็ไม่เชิงสักทีเดียวยังไงก็ต้องอาศัยเรื่องของกำลังขานะฮะแต่ที่สำคัญเลยนะคือเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าบาลานซ์ตัวที่ดีด้วยนะครับอ่ะมาเป่ายิงฉุบนะครับเพื่อหาลำดับการเล่นนี่เทพอันนี้เขาเทพกับการเป่ายิงฉุบมึงมาท้าดวลกูเลยใครก็ได้มาท้าดวลกูเลยมาไม่เคยแพ้ใครมาก่อนครับไวโบยังยิงยาวเป้ายิงฉุบยิงฉุบยิงฉุบเชิญเล่นก่อนเลยครับดังนั้นเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าทีม A จะทำได้ดีไหมไปเอาละครับและเกมนี้ทีม A จะเริ่มก่อนนะครับเวลาจะเริ่มจับนะครับเมื่อผมเอาถังน้ำไปวางไว้บนเท้าของทุกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสมมุติว่าถังน้ำร่วงลงมานะครับนั่นแปลว่าเกมจบทันทีนะครับจะนับจำนวนถุงเท้าที่ถอดออกมาได้เท่านั้นนะครับโอ้โหอาร์มถอดถุงเท้าเร็วมากครับตามมาด้วยไวเร็วกว่าอีกโอ้โหชิมอนปล่อยเท้าจากกะละมังอย่างกล้ากล้ากลัวครับจอสก็ไม่กล้าปล่อยเท้าออกมาเยอะนะครับถอดมันตรงใกล้ๆกะละมังนั่นแหละเล่นแน่ขาดเส้นแม่กันยืนเท้าออกมาอย่างว่องไวครับวนกลับมาที่อาร์มอีกรอบครับคล่องสุดๆแกไปต่อที่ไวอย่างไวกลับมาที่ชิมอนที่ยังหวาดเสียวอยู่นะครับแม่แล้วก็ถอดถุงเท้าออกมาจนได้เลยครับ
ความยาวของขาจอสเนี่ยก็เป็นอุปสรรคแต่ก็ผ่านมาจนได้ครับการคอนสุดท้ายครับปิดเกมได้อย่างสวยงามไอ้ชายเฮ้ยอย่าพูดอย่าออกนี่โอ้โหโอ้โหทำเวลาได้ดีเปิดเกมมาได้อย่างเดือดเลยทีเดียวเลยครับมาทีมบีบ้างดีกว่านะครับมาขาตั้งไว้ถ้าเสร็จแล้วมึงยาวขาลงนะโอเคนะครับตรงกลางไหมผมจะปล่อยแล้วนะกายถอดรวดเดียวเดรกก็ถอดรวดเดียวแล้วครับแต่ตอนนี้กระมังมันเหมือนจะเริ่มแบบเอียงๆระวังให้ดีนะเฮ้มันลุ้นกันที่ลีแล้วล่ะครับไปต่อที่ป๊อตกันเลยครับที่ดึงทีเดียวโอ้โหถุงเท้าหลุดออกอย่างง่ายดายครับไม่ก็ยังถอดได้แบบเร่งครับและวนกลับมาที่กายครับที่ถอดถุงเท้าออกได้ครับแต่น้ำเนี่ยเริ่มเทออกจากกระมังมาด้วยแล้วนะครับโอ้โหเดรกก็รีบถอดแล้วก็รีบมาช่วยกันทำกระมังกันต่อครับรอบนี้ลีก็ทำได้ดีขึ้นเลยครับป๊อตก็ยังดึงได้รวดเดียวและก็จบที่ไม้อย่างรวดเร็วท้ายหมดยังหมดแล้วใครอยากเล่นน้ำไหมไม่ได้ยังแล้วต้องเอาลงเองฮะต้องเอาลงเองไม่มีคนช่วยไปไปไปโอ้ยทั้งสองทีมทำเวลาได้ดีมากนะครับเร็วเกินคาดจริงๆครับถึงเกมในรอบนี้จะจบไปแล้วนะครับแต่เครื่องของทุกคนเนี่ยก็ยังร้อนฉ่าอยู่แล้วครับเราก็เลยขอเพิ่มการแข่งขันพิเศษให้อีกหนึ่งด่านกับความท้าทายที่มากขึ้นเลยครับโดยต้องเปลี่ยนจากถอดถุงเท้าเป็นถอดกางเกงโอ้ยมันแน่งานนี้เอายังไม่ทันเริ่มก็ปุ๊บปั๊บรับน้ำจากกะละมังไปซะแล้วนะครับโอ้ชื่นใจไหมล่ะนั่นกันเป็นคนแรกที่ถอดนะครับดูจะทุลักทุเลไม่น้อยเลยครับถอดตรงนี้สะเทือนไปถึงตรงนั้นครับน้ำเทลดจอสทั้งหมดครับโอ้โหมาด้วยอาร์มที่ก็ยังถอดไวแบบพลิ้วไหวสุดๆครับต่อด้วยไว้ที่ทำน้ำเทลงมาครับแต่ก็ยังประคองกระมังไว้ได้เลยครับอุดวิดจริงๆครับมาที่ชิมมอนครับที่ชวนลุ้นอีกแล้วกว่าจะถอดกางเกงออกมาได้เนี่ยเล่นอวาดเสียวไม่น้อยเลยครับตอนนี้ศูนย์ทวงของกระมังชักเริ่มจะไม่ไหวแล้วแล้วนะครับตาต่อไปเป็นของจอร์จครับโอ้โหจอร์จก็ยังไม่ได้เริ่มถอดเลยแล้วนะครับไว้เขาหวังดีเลยครับขอช่วยตั้งศูนย์ให้ใหม่เลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนทุกคนจะหวังดีพร้อมกันไปสปอร์ตนะครับยื่นเท้าเข้ามาช่วยกันใหญ่เลยเอาโอ้ยใจเย็นเย็นและยังไงโอ้โหคว่ำไปแล้วไงครับโอ้ไม่ได้คว่ำที่ใครนะครับคว่ำที่จอสนี่แหละเปียกไปทุกอันหนูเลยครับเดี๋ยวนะนี่ข้ามไปตอนลงโทษแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการลงที่จอสนั่นแหละบอกว่าอย่าดันอย่าดันดีไหมบอกว่าอย่าดันอย่าดันแบบนี้สงสารจอส่วนจอสก็ยิ้มรับความชุ่มฉ่ำจากบรรดาเพื่อนร่วมทีมอย่างน่าชื่นตาบานครับชื่นใจรอบนี้ทีมเอถอดกางเกงไปได้ทั้งหมด4ตัวครับลีค่อยๆยืนขาเริ่มถอดกางเกงอย่างช้าๆแล้วครับมาด้วยเบรกที่ยังคงนิ่งครับแหมรอบนี้ทีมบีเขาค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะถ้าถอดกางเกงได้ครบโดยที่กระมังไม่คว่ำลงมาเนี่ยก็ถือว่าชนะทีมเอในด่านนี้แล้วเลยครับโอ้โหน้ำเทลงมาพอยเบรกเปียกแบบน่ารักเลยครับพอไม้เริ่มถอดเท่านั้นแหละครับโอ้โหเบรกเปียกสักหนักเลยนะครับเอ้าช่วยกันดันกระมังหน่อยเร็วไม่ผ่านไปได้ครับมาต่อที่กายครับกายออกตัวไม้ออกตัวไม้แม่กายบรรจงถอดกางเกงแบบระมัดระวังสุดๆครับเหลือแค่ป๊อตคนสุดท้ายแล้วครับใครคนสุดท้ายป๊อตป๊อตยกตัวปุ๊บเพื่อนก็ประสานเสียงปั๊บเลยครับเอ้าเบาได้เบานะป๊อตก็ถอดกางเกงตัวสุดท้ายออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็แทบไม่มีใครเปียกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับผมทั้ง2ด่านนะครับทั้งถอดถุงเท้าแล้วก็ถอดกางเกงแม่ต้องบอกว่าทั้งทีม A และทีม B ถอดกันเก่งมากทีม B จะถอดเก่งกว่านิดนึงอะไรทำไมอ่ะยืนแล้วเนี่ยมาโกโก้อ๋อคือเขาถอดกันบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีม A ถอดหรือยังถ
ถอดใจหรือยังถอดไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดเราไม่ถอดไม่ถอดก่อนอื่นเดี๋ยวเราประกาศผลคะแนนเลยละกันนะครับสำหรับเกมแรกนะครับเกมถอดถุงเท้านะครับทั้ง2ทีมถอดได้ครบทุกคนนะครับโดยที่น้ำเนี่ยไม่หกลงมาทั้งหมดนะครับเราก็เลยต้องวัดกันที่เวลาทีม A นะครับผมถอดไปได้ทั้งหมดนะครับภายในระยะเวลานะครับ27วินาทีอุ้ยเร็วมากเร็วไหมเร็วไหมส่วนทีม B นะครับถอดไปได้ทั้งหมดนะครับภายในเวลา17วินาทีเร็วกว่าถึง10วินาทีเกมที่2นะครับผมทีม A นะครับถอดกางเกงไปได้4ตัวนะครับส่วนทีม B นะครับถอดได้ครบเลย5ตัวชนะไปในด้านแรกทีม B ถอดถุงเท้าได้ไวกว่ารับไป1คะแนนในด้านที่2ทีม B ก็ยังเคลียร์เกมได้อย่างไวต่อเนื่องนะครับถอดกางเกงได้ครบทุกตัวรับไปอีก1คะแนนครับพูดถึงเกมแรกก่อนแล้วกันนะครับทำไมไวขนาดนั้นก็ไม่ได้ยากนี่ครับเฮ้ยทำไมวันนี้เลนเจอร์หมูเลยอ่ะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าก่อนที่จะเล่นเกมเขาแบบว่าประชุมกันจริงจังมากถือว่าเป็นทีมที่มาแข่งกับเลนเจอร์แล้วทำแบบเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมเวิร์กได้ดีมากๆไม่แต่เมื่อกี้ผมเห็นพวกคุณอ่ะสามัคคีมากนะพอจะตกพวกคุณถีบใส่จอร์จคนเดียวเลยเมื่อกี้อ้าวทำไมการถอดกางเกงเนี่ยคือทีมเขาเนี่ยโอ้โหถอดกันแบบทุรักทุเลมากลื่นแบบโหจะลื่นจะล่วงอยู่แล้วแต่ทีมคุณไม่มีแบบไม่มีสั่นเลยน้ำไม่หยดเลยอ่ะสมาธิครับพวกเราใช้สมาธิมีวินัยมีความสามัคคีนะพวกเราฝึกกันมาดีคะแนนรวมในตอนนี้นะครับคงไม่ต้องบรรยายแล้วมั้งครับเพราะทีม B ของลีป๊อตกายเดรกไมค์ได้ไปถึง7คะแนนแล้วนะครับส่วนทีม A ของจอสกันอาร์มไวท์ชิมอนมีเพียง2คะแนนเท่านั้นแหละครับแต่การแข่งขันยังเหลืออีก1สัปดาห์นะครับด้วยสปิริตอันแรงกล้ายังไงก็ขอโอกาสให้ไอเต้าเรนเจอร์กับไอเต้าจอสคว้าคะแนนเพิ่มสักหน่อยเถอะสาธุสัปดาห์หน้ายังอยู่กับแก๊งหนุ่มๆจากซีรีส์มาม่าโกโก้แม่มาคุมหนุ่มบาร้อนลีจอสป๊อตกายเดรกและไมค์มาติดตามบทสรุปของสมรภูมิครั้งนี้ที่บอกเลยว่าเป็นการแข่งขันกันด้วยสปิริตล้วนๆกับเกมที่มีทั้งน้ำทั้งแป้งมันฮาแน่ๆอุ้ยและบทลงโทษจะสาแก่ใจแค่ไหนติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้วันเสาร์หน้า 11:00 น.ตรงทางช่อง GMM 20ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ